สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ในคอนสตรักชั่นนะครับทุกโยมครับตอนนี้ผมกำลังจะสร้างเวทีนะครับผมเดี๋ยวเจอกันเลยแล้วกันนะครับผมมาตอนนี้เราสั่งของไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาของมาลงเลยดีกว่านะครับผมโอเคปึ๊บเอาละมากันเลยนี่มันต้องมาลงคนนี้ปึ๊บเอาเฮ้ยมีอะไรอีกอันนึงวะเนี่ยทำไมมันมี3อันวะเนี่ยปึ๊บทำไมมี3อันวะเนี่ยอะไรอีกอันนึงวะให้ผมสั่งอะไรอีกอันนึงเนี่ยลูกพี่เอ้ยหนออะไรอีกอันนึงวะเนี่ยแล้วแม่งก็ไม่บอกซะด้วยนะโอ้ผมยิ่งงงยิบหายเลยทุกผู้ชมอีกอะไรอีกอันนึงวะอะไรอีกวะอันนึงอะโอ้เดี๋ยวหาก่อนโอเคตัดโอเคเขาบอกให้เราเอารถออกนะครับผมมาเย็นนี้มีคอนเสิร์ตนะครับเย็นนี้มีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตนะครับเย็นนี้ไม่รู้ใครจะร้องครับผมใครจะมาร้องนะครับผมมีคอนเสิร์ตแค่นั้นแหละนี่ปึ๊บไปแงวรถขุดมาสร้างเอารถขุดมาสร้างเวทีคอนเสิร์ตอะท่านผู้ชมเจ๋งปะล่ะงานใหม่ครับงานอัปเดตใหม่นะครับผมโอ้ตั้งอันนี้ก่อนเลยตั้งขาเวทีก่อนเลยท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมตั้งขาเวทีก่อนเลยนะเอาขาเวทีเขาตั้งแล้วตั้งพื้นเวทีนะครับผมไม่ใช่ขาเวทีพื้นเวทีนะครับโอ้นี่เสาเวทีโอเคเดี๋ยวผมวางพื้นเวทีก่อนอ่ะมาวางพื้นเวทีให้ก่อนก็จะมีคนอยู่ข้างบนนะครับผมก็จะมีคนอยู่ข้างบนอยู่นะครับทุกคนโอ้ข้างล่างเวทีก็เป็นไม้นะครับสร้างเวทีครับสร้างเวทีสร้างเวทีครับนี่เป็นไง งานแปลกๆแบบนี้ผมชอบเป็นงานใหม่ของคอนสตรักชั่นนะครับผมงานใหม่ของคอนสตรักชั่นนี่สร้างเวทีครับคอนเสิร์ตแล้วเวทีคอนเสิร์ตนี้มันจะอยู่ตลอดไปหรือเปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจว่ะตอนแรกผมนึกว่ามีแมปเดียวนะครับมี2แมปด้วยงานเวทีเฮ้ยๆเดี๋ยวอุ้มเสาเวทีสักหน่อยดิอันนี้เป็นเสาอะไรมะเสาอากาศชักฟินหรือเปล่าเนี่ยมีเสาอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมจี๊บมันขุดไม่ได้ดิมันไม่ใช่ดินนี่เป็นเสาแบบว่าเสาไฟนะน่าจะเป็นเสาแบบเสาไฟหรือเปล่าเนาะท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะใช่มั้งนี่เอาไปไกลๆก่อนได้ไหมโอ้โหเสาอะไรวะท่านผู้ชมมันคือเสาอะไรอ่ะอันนี้คือเสาอะไรครับเนี่ยมีปะชีวิตจริงมีปะเขาเอารถขุดมายกทำสร้างเวทีอ่ะมีปะไม่มีหรอกเนาะไม่น่ามีครับผมมีนามีโอเคเอาเฮ้ยมาไม่มีคนร้องเดี๋ยวผมจะร้องเองนะเพลงอ่ะเอาเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ข้างเดียวนู้นพี่นะฝั่งนู้นด้วยนะไม่ใช่แค่ข้างเดียวนะท่านผู้ชมฝั่งนู้นด้วยนี่หว่าดูโอเคครับฟืดเฮ้ยแล้วเราจะยกยังไงเนี่ยทำแบบเนี้ยแล้วพี่จะยกยังไงเนี่ยปั๊บอันที่สองเอาเฮ้ยไม่โดนอ
โอเคสร้างเวทีครับผมถึงวันนี้เฮ้ยโอ้โหผมว่าขับรถขุดอ่ะมันเร็วกว่านะท่านผู้ชมมันเร็วกว่านะโอเคโอ้งานบ้างานบออะไรวะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาสร้างเวทีอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่สร้างเวทีดิประกอบเขาเรียกว่าประกอบประกอบเวทีไม่ใช่สร้างนะครับผมประกอบนะครับผมเพราะว่ามันมีรูปแบบสำเร็จรูปมาแล้วไงถ้าเป็นสร้างนี่ก็คือจะแบบว่าหล่อปูนขึ้นมาใหม่นะครับผมหล่อปูนขึ้นมาใหม่เลยอะไรใหม่หมดเลยนะครับผมอันนั้นถึงจะเรียกว่าสร้างอันนี้เขาเรียกว่าประกอบนะครับผมประกอบประกอบเวทีรับจ้างประกอบเวทีครับงานใหม่นะครับทุกคนอันนี้เป็นงานที่เพิ่งอัปเดตมานะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับผมเพิ่งอัปเดตมาสดๆร้อนๆนะครับผมไม่ถึงว่ะเพิ่งอัปเดตมาเราก็มาจัดให้ดูเลยแต่ว่าวิดีโอจะอาจจะลงช้านิดหน่อยนะครับผมลีลาครับผมโอเคครับถอยมาโอเคเอาละเอาแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่างานอะไรจะเป็นอันต่อไปนะครับผมโอเคอันสุดท้ายครับผมมาดูกันว่าอันไหนจะเป็นอันต่อไปท่านผู้ชมปั๊บพอวางอันนี้เสร็จแล้ววางอะไรต่อไหนดูดิเสร็จแล้วยังไงต่อวะเนี่ยอ๋อยกคานเหรอยกคานเหล็กครับผมอาจจะวางแบบไม่สมจริงนิดนึงนะปึ๊บเด้ครับแบบคล่องๆเลยคานนะผมคานนะท่านผู้ชมโอ้โหค่าประกอบเนี่ยก็เป็นแสนแล้วนะโอ้โหค่าจัดการแสดงจะคุ้มมั้ยเนี่ยลูกพี่เอ้ยเนี่ยขูดรถผมอีกเนี่ยนะอุ้ยวางโดมครับผมทีนี้โอ้โหเอาวางกันไปครับผมวางโดมครับวางโดมก็หลังคาก็ต้องมีโดมครับผมถ้าจัดหลายวันก็ต้องมีโดมนะครับทุกคนโย้ยจัดหลายวันต้องมีโดมนะครับผมถ้าจัดวันเดียวก็ไม่มีก็ได้จัดหลายวันต้องมีนิดนึงต้องมีหน่อยมั้งระวังแบบนี้จะเอาเข้ายังไงทีนี้โอเคครับวางโดมขึ้นโดมไปแล้วโอเคนี่คนดูว่ามันคล่องแคล่วกว่าเครนป่ะโอ้ยโดนแบบนี้หักหมดแล้วมั้งสร้างไปจากผู้มีประสบการณ์นะครับผมสร้างจากผู้มีประสบการณ์นะครับผมไม่ใช่ว่าสร้างใครอยากจะสร้างก็มาสร้างได้ไม่ใช่นะครับผมโอเคสั่งของอีกห้องน้ำอีกโอ้โหมันให้เอาอะไรมาลงวะเนี่ยคืออะไรอ่ะมันให้ไปเอาจากไหนอ่ะห้องน้ำด้วยนะครับผมเดี๋ยวสั่งมาลงเลยแล้วกันนะครับมันให้ไปเอาจากไหนวะโอ้นี่ไงห้องน้ำ6อันนี่ไงห้องน้ำ1 2 3 4 5 6ก็ส่งที่หน้างานเลยครับพี่หน้างาน1ครับพี่อุ้ยไม่ใช่หน้างาน1เลยครับพี่นู่นไงห้องน้ำ6อันโอ้แล้วก็มีไอ้นี่มันซื้อจากไหนวะไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรอ่ะท่านผู้ชมมันคืออะไรวะน่ะ
อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาห้องน้ำวางก่อนก็ได้โอ้โหป้า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 นี่เป็นไงเท่านี้ก็ได้เวทีมาใช้แล้วนะครับผมเวทีของเราเดี๋ยวเราจะทำจัดการแสดงนะครับผมจัดการแสดงให้เรียบร้อยนะครับผมสุดยอดไปเลยนี่ครับการแสดงของเราต้องยิ่งใหญ่ครับที่ยองครับนะต้องยิ่งใหญ่นะครับที่ของครับโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันเนาะสำหรับงานสร้างเวทีแห่งนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่ครับทุกคนครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะเอาจนจบเลยแหละนะครับ